สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาการล่าสุดเด็ก2ขวบหลังถูกครูลืมไว้ในรถตู้นาน6ชั่วโมงจากกรณีเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถตู้นานเกือบ7ชั่วโมงโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อ PSAT ได้เล่าเหตุการณ์ว่าเหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมารามตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชเด็กติดอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนสภาพตอนเจอเด็กคือเด็กหมดสติเสื้อผ้าเปียกหมดเด็กตัวเกร็งตาค้างโดยติดในรถนานกว่า6ชั่วโมงน้องชื่อน้องกองบินเหตุเกิดเช้าเวลา 7:14 นแม่ได้ส่งน้องที่หน้าบ้านขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนโดยมีครูเวรประจำวันอังคารและคนขับรถมารับจนกระทั่งเวลา 13:28 นครูประจำชั้นส่งรูปบวกวิดีโอของนักเรียนแต่ไม่มีภาพของน้องกองบินแม่ได้ทักแชทถามในกลุ่มไลน์ว่ากองบินไปไหนทำไมไม่เห็นเลยครูบอกว่าวันนี้ไม่มานะแม่แม่ตะหงิดใจจึงได้โทรสอบถามครูทันทีครูก็ได้ออกตามหาจนเจอแม่ก็ได้ตามไปที่โรงเรียนระหว่างทางก็โทรหาครูครูบอกว่าผอ.โรงเรียนได้พาเด็กไปที่โรงพยาบาลพิปูนแล้วแม่ก็ตรงไปที่โรงพยาบาลพิปูนทันทีโดยขณะนี้น้องอยู่ในอาการโคม่าขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องPICU โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสำหรับอาการที่แพทย์แจ้งคือมีอาการตับไตไม่ทำงานไม่ตอบสนองหมอบอกว่าให้ทำใจตั้งแต่วันแรกเมื่อวานดีขึ้นวันนี้ทุกอย่างไม่ทำงานแล้วแต่ขอร้องหมอว่าอย่าถอดเครื่องช่วยหายใจอยากให้โอกาสเด็กไว้ก่อนวันนั้นเหมือนเป็นการส่งลูกครั้งสุดท้ายจูบครั้งสุดท้ายแต่ไม่นึกว่าจะไปส่งลูกครั้งสุดท้ายแบบนี้อย่าให้มีรถตู้ส่งเด็กแบบนี้อีกเลยมีแค่รถสองแถวพอจะได้เห็นว่ามีเด็กติดค้างอยู่ในรถหรือไม่ทางครอบครัวมาเฝ้าอาการอยู่ด้วยความเศร้าสลดทุกคนซึ่งอยู่ในสภาพนั่งร่ำไห้ตลอดเวลาทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องก้องบินนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ